วัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับพี่น้ำนะคะและแน่นอนพบกันแบบนี้พี่น้ำต้องมีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆแน่นอนกิจกรรมวันนี้นะคะทำง่ายมากๆแต่ก่อนอื่นเลยเราไปสังเกตสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆตัวเราอย่างเช่นขวดน้ำใบนี้กันดูก่อนนะเด็กๆทุกคนมีขวดน้ำดื่มอยู่ใกล้ๆตัวไหมถ้ามีลองหยิบมานะแล้วเรามาดูพร้อมๆกันเราลองส่องเข้าไปสิคะเด็กๆมองผ่านเข้าไปเห็นอะไรบ้างลองเอียงไปทางซ้ายแล้วก็เอียงไปทางขวาดูสิเป็นยังไงบ้างเห็นไหมคะว่าน้ำที่อยู่ข้างในขวดเนี่ยขยับขยื่นเต้นระบำได้ลองขยับแบบนี้ดูเห็นไหมคะขยับแบบนี้ก็ได้เอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับกิจกรรมนี้ที่ชื่อว่าขวดวิบวับนะคะก่อนอื่นเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่ารับรองว่าหาง่ายๆในบ้านของเด็กๆได้แน่นอนค่ะวิธีทำนะคะน้องๆเราเปิดฝาขวดออกมาเลยค่ะและจากนั้นจับขวดไว้ให้มั่นนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปนะคะจับขวดไว้ให้มั่นแบบนี้เลยแล้วจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปเทน้ำลงไปช้าๆแบบนี้เลยค่ะพี่น้ำเอาประมาณนี้พอนะคะอยู่ประมาณนี้พอและจากนั้นก็จะนำของใกล้ๆตัวที่หย่อนลงไปในขวดได้เนี่ยนะคะใส่ลงไปเริ่มจากหนังยางก่อนเนาะใส่ลงไปเลย1ชิ้น2ชิ้นเลือกที่สีสันสดใสหน่อย3ชิ้น จากนั้นไปดูจานอื่นกันบ้างดีกว่าเอาลูกปัดสีชมพูบ้างนะคะใส่ลงไปเลยจะใส่หลายๆอันจะหยิบทีละเยอะๆก็ได้หรือจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งประกบกันแบบนี้นะคะหยิบลงไปเลยหยิบจับขึ้นมามาตามหาเครื่องสัตว์ที่อยู่ใต้ท้องทะเลดีกว่าคุณน้ำใส่ลูกปัดหอยลงไปนะคะใส่คุณน้าน้ำลงไปเลยถ้าเกิดว่าที่บ้านของใครมีห่อขนมอยู่นะคะที่โดนน้ำได้แบบนี้เด็กๆอาจจะให้ผู้ปกครองช่วยตัดก็ได้ให้พี่ๆช่วยตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วลองใส่ลงไปในขวดแบบนี้ดูนี่มีเสียงก๊อกแก๊บก๊อกแก๊บด้วยนะแล้วเราก็จะค่อยๆเอียงซ้ายเอียงขวาแบบนี้แล้วเด็กๆลองสังเกตในขวดของเราสิว่าสิ่งของชิ้นไหนของเราที่เต้นระบำอยู่ในน้ำบ้างเห็นไหมคะบางอย่างก็ลอยขึ้นข้างบนและบางอย่างก็จมลงข้างล่างแต่ว่าขวดใบนี้เนี่ยนะคะยังเป็นขวดวิบวับไม่ได้นะเพราะว่าขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้เลยวัสดุชิ้นสำคัญของเรานะคะเด็กๆเลือกกากเพชรนะคะสีที่ชอบมาสักหนึ่งสีก็พอเนาะหนึ่งสีเดี๋ยวพี่น้ำใช้สีทองแล้วกันนะคะเปิดฝาเลยเปิดฝาด้วยความระมัดระวังเลยนะคะและจากนั้นเราก็จะเทลงไปในขวดอาจจะเติมเลื่อมนะคะหรือว่าวัสดุอื่นๆที่มีความวิบวับลงไปในขวดของเราก็ได้ตัวนี้จะเป็นเลื่อมรูปดาวแล้วก็รูปพระจันทร์เติมลงไปเลยชุบเติมไปเยอะๆเลยนะและจากนั้นก็จะปิดฝาอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆแล้วเราก็มาเริ่มเอียงกันอีกครั้งหนึ่งโอ้เห็นไหมคะมีความเปลี่ยนแปลงแล้วนี่คราวนี้ถ้าเอียงเบื่อแล้วนะคะเด็กๆเราลองเปลี่ยนมาคว่ำดูบ้างหรือจะเขย่าแบบนี้ก็ได้แล้วมาดูซิว่าหลังจากพายุเกิดขึ้นแล้วพอพายุสงบเป็นยังไงกันบ้างเห็นไหมคะของบางอย่างเต้นระบำอยู่ข้างในขวดบางอย่างจมลงใต้น้ำและบางอย่างก็ลอยขึ้นมาแล้วเอาละค่ะเป็นไงบ้างวันนี้กิจกรรมของเราขวดวิบวับเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆลองทำดูนะคะแล้วผลเป็นยังไงบ้างอย่าลืมแชร์การแบ่งปันกันใต้คลิปได้นะคะวันนี้พี่น้ำต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ